ท้องฟ้าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไพศาลไม่มีขอบเขตจิตใจของเราก็ควรจะเป็นเช่นเดียวกับท้องฟ้าขยายจิตใจออกไปให้กว้างใหญ่อยู่ตลอดเวลาอย่าคิดถึงแต่ตัวเองให้คิดถึงผู้อื่นคิดถึงส่วนรวมและจะสังเกตเห็นว่าท้องฟ้ามีสีฟ้าถึงแม้บางครั้งอาจจะมีเมฆบ้างบางครั้งอาจจะมีพายุบ้างหรือมีฝนบ้างแต่ในที่สุดลมก็จะพัดผ่าเมฆไปและท้องฟ้าก็จะมีสีฟ้าดังเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันอาจจะมีสิ่งมัวหมองเข้ามามีความสับสนวุ่นวายเกิดขึ้นแต่ควรทำจิตใจให้สงบนิ่งเหมือนเดิมอย่าให้มันเปลี่ยนแปลงไปให้จิตใจมั่นคงอยู่ตลอดเวลาเมฆจะกลายเป็นฝนฝนจะให้ชีวิตแก่ต้นไม้มนุษย์และสัตว์เมฆต้องสลายตัวมันเองทั้งหมดเพื่อที่จะกลายเป็นฝนเมฆต้องเสียสละตัวมันเองเพื่อให้ชีวิตแก่สิ่งมีชีวิตเบื้องล่างนี่เป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สอนให้เราเป็นเหมือนเมฆนั่นก็คือการยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นบทเรียนอีกบทหนึ่งที่เราเรียนรู้ได้จากเมฆก็คือเมฆเกิดจากการระเหยของน้ำในมหาสมุทรดังนั้นแหล่งกำเนิดของเมฆคือมหาสมุทรแต่เมื่อเมฆกลายเป็นฝนตกลงมาบนแผ่นดินน้ำฝนจะไหลลงสู่ลำธารและแม่น้ำไหลไปอย่างไม่หยุดยั้งไม่มีการพักผ่อนไหลไปจนกว่าจะพบแหล่งกำเนิดของเมฆอีกครั้งนั่นคือมหาสมุทรบางครั้งฝนตกบนพื้นดินแห้งแม้มันไม่สามารถรวมตัวเป็นจำนวนมากได้มันก็จะใช้วิธีอื่นคือการระเหยกลายเป็นไอในที่สุดมันก็จะกลายเป็นก้อนเมฆแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนใหม่อีกครั้งหนึ่งมันไม่มีการหยุดพักผ่อนและไม่พอใจจนกว่าจะไหลรวมกันไปสู่มหาสมุทรแหล่งกำเนิดของมันมนุษย์ก็เช่นกันเรากำลังเดินทางเพื่อแสวงหาแหล่งกำเนิดของความสุขที่แท้จริงมนุษย์จะไม่พอใจจนกว่าเขาจะพบกับแหล่งกำเนิดของความสุขที่แท้จริงเขาจะแสวงหาจนกว่าเขาจะพบแท้จริงแล้วสิ่งที่เขาแสวงหานั้นมันอยู่ภายในตัวเขาเองเมื่อเขาพบแล้วนั่นหมายความว่าเขาได้ผ่านการเดินทางไกลมาจนครบวงจรแล้วจากตัวเองแล้ววกเข้ามาสู่ตัวเองอีกครั้งหนึ่งจากแหล่งกำเนิดแล้วกลับมาสู่แหล่งกำเนิดอีกครั้งหนึ่งน้ำในแม่น้ำจะพยายามไหลสู่ทะเลตลอดเวลาถึงแม้บางครั้งอาจจะต้องโค้งไปโค้งมาแต่ในที่สุดก็จะถึงทะเลมนุษย์เราก็ต้องพยายามเดินก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตจงอย่าท้อถอยและที่สำคัญแม่น้ำนั้นมีอยู่มากมายแต่ในที่สุดก็จะไหลลงสู่ทะเลเดียวกันน้ำในแม่น้ำในที่สุดก็จะเป็นมหาสมุทรแยกกันไม่ออกศาสนาในโลกมีหลายศาสนาแต่แนวทางของศาสนาทุกศาสนาก็จะนำเราไปสู่ความจริงเดียวกันเราเริ่มวันใหม่เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นและเราพักผ่อนเมื่อพระอาทิตย์ตกแต่ท่านไสบาบาเตือนเราว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นนั่นก็หมายความว่าเรามีชีวิตน้อยลงอีกหนึ่งวันดังนั้นจงอย่าเสียเวลาจงตั้งใจฝึกยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นตลอดเวลาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในทุกนาทีทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาภูเขาที่เรารู้จักบางครั้งก็มีหิมะปกคลุมบางครั้งก็มีพายุกระหน่ำบางครั้งมีทั้งฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าหรือมีลมพัดอย่างรุนแรงทั้งที่ภูเขาได้รับความปั่นป่วนรอบตัวแต่มันกลับนิ่งเฉยไม่สะทกสะท้านแต่ประการใดสงบเงียบตลอดเวลาเช่นเดียวกันในชีวิตของเราไม่ว่าจะประสบกับปัญหาความยากลำบากความสำเร็จความล้มเหลวหรือเผชิญกับความวุ่นวายต่างๆที่ถาโถมเข้ามาจิตใจของเราจะต้องไม่สะทกสะท้านเช่นดังภูเขาที่อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายเราต้องฝึกให้จิตใจของเรามั่นคงมีแต่ความสงบนิ่งและไม่หวั่นไหวต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราแล้วเราก็จะมีแต่ความสุขเมื่อมีฤดูร้อนเราก็จะรู้ว่าในไม่ช้าฤดูฝนก็จะตามมาอย่างแน่นอนเมื่อเรามีความร้อนใจมีความทุกข์ก็จงอย่าย่อท้อมันไม่ใช่เป็นสิ่งถาวรในไม่ช้าความเย็นในใจก็จะเกิดขึ้นแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าฤดูจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราต้องรู้จักปล่อยวางอย่ายึดความสุขเพราะถึงเวลามันก็จะเปลี่ยนแล้วเราก็จะมีความทุกข์เราต้องทำจิตใจให้อยู่เหนือความทุกข์และความสุขเหมือนกับนกที่บินขึ้นไปบนท้องฟ้าอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างต้นไม้ให้บทเรียนมากมายแก่เราเป็นตัวอย่างของการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นการเสียสละการให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนต้นไม้ได้ให้ความร่มเย็นแก่ทุกคนที่นั่งอยู่ภายใต้ร่มเงาของมันมันให้ความร่มเย็นแก่ทุกคนไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าเขาจะเป็นเศรษฐีหรือยาจกไม่ว่าเขาจะเป็นคนดีหรือคนเลวแม้กระทั่งคนที่ถือขวานมาพร้อมกับความตั้งใจที่จะโค่นต้นไม้นั้นก็ตามถ้าเขาเหนื่อยเขาก็จะนั่งพักภายใต้ร่มเงาของมันก่อนที่จะเริ่มโค่นมัน
ผู้ที่จะมาทำลายต้นไม้ยังได้รับความร่มเย็นจากต้นไม้เช่นกันต้นไม้ยินดีรับใช้เราแม้กระทั่งมนุษย์เอาไปเผามันก็จะให้ความอบอุ่นในยามหนาวต้นแก่นจันทร์เมื่อเราเอาขวานไปตัดต้นมันมันก็ยังให้กลิ่นหอมติดมากับขวานของผู้ที่ทำลายมันด้วยต้นไม้ไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังมันให้สิทธิ์ทุกคนที่จะขอรับความร่มเย็นจากมันอย่างเท่าเทียมกันเราควรเรียนรู้ที่จะให้เรียนรู้ที่จะรักและเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือคนอื่นอย่างเท่าเทียมกันหมดแม้กระทั่งศัตรูของเราเองเช่นเดียวกับต้นไม้ดอกไม้มีสีสันสวยงามมนุษย์เราเห็นเข้าก็ชื่นชมยินดีมีความสบายใจทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มองไปแล้วเกิดความสวยงามไปหมดมนุษย์เราก็ควรเป็นแบบดอกไม้เราควรจะให้แต่ความรักความเมตตาต่อทุกคนทำให้ผู้อื่นมีความสบายใจมีความสุขแม้กระทั่งแมลงตัวเล็กๆ เช่นผึ้งก็ยังเป็นบทเรียนที่ดีแก่เราผึ้งจะเลือกเฉพาะดอกไม้ที่ดีเพื่อที่จะดูดน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ไปเป็นน้ำผึ้งมนุษย์เราก็ควรจะสามารถแยกแยะสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีเลือกแต่สิ่งดีงามเท่านั้นอย่าไปแสวงหาความชั่วบาปกรรมทั้งหลายและถ้าสังเกตดูจากผึ้งจะพบว่ามันไม่ได้เอาแต่ได้เพียงอย่างเดียวแต่มันช่วยนำเกสรจากดอกหนึ่งไปสู่อีกดอกหนึ่งเพื่อช่วยแพร่พันธุ์ต่อไปเราจงอย่าเอาแต่ได้เพียงอย่างเดียวต้องรู้จักตอบแทนรู้จักให้รู้จักรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอถ้าเราสังเกตธรรมชาติแล้วเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดที่อยู่นิ่งเฉยภายในก้อนหินที่เราคิดว่ามันอยู่นิ่งแต่ความเป็นจริงแล้วจะมีพวกอะตอมเป็นจำนวนมากที่มีการเคลื่อนไหวและสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาในเมื่อธรรมชาติไม่อยู่นิ่งเราก็ไม่ควรที่จะฝืนธรรมชาติดังนั้นเราจงอย่าอยู่นิ่งเฉยควรทำงานหรือกระทำหน้าที่ของเราอยู่ตลอดเวลาทุกคนมีหน้าที่การงานที่จะต้องทำกันทั้งนั้นการทำงานดีกว่าการอยู่นิ่งเฉยเป็นอย่างมากการทำงานทำให้จิตใจและร่างกายเข้มแข็งและมีอายุยืนยาวผู้ที่ชอบอยู่นิ่งเฉยจะทำให้จิตใจและร่างกายอ่อนแอง่ายและทำให้มีอายุสั้นคนที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาจะไม่มีเวลามานั่งคิดถึงความสุขความทุกข์ของตัวเองไม่มีเวลานั่งวิตกกังวลเกี่ยวกับตัวเองเราเกิดมาแล้วก็จงอย่ามาขโมยเพื่อรับแต่ผลดีต่างๆในโลกและไม่ทำสิ่งใดเป็นการตอบแทนเลยการที่หวังแต่จะได้ไม่คิดที่จะทำงานนั่นก็คือการเป็นขโมยดีๆนั่นเองดังนั้นเราอย่าละทิ้งหน้าที่ของเราบางคนหลอกตัวเองว่าถ้ามีการกระทำใดๆแล้วก็จะทำให้เกิดกรรมและทำให้เกิดผลของการกระทำนั้นๆขึ้นดังนั้นเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากกรรมเขาก็จะไม่ทำอะไรเลยเขาจะอยู่นิ่งเฉยเขาอาจจะไปอยู่ในถ้ำหรือในป่าแต่ถึงแม้ร่างกายของเขาจะอยู่นิ่งเฉยก็ตามเขาก็ยังคิดถึงเรื่องต่างๆนานาจนจิตใจฟุ้งซ่านไปหมดเขากำลังหลอกตัวเองว่าเขาอยู่นิ่งการที่ร่างกายอยู่นิ่งแต่จิตใจฟุ้งซ่านถึงแม้ว่าจะอยู่ในป่าหรือในถ้ำก็ตามจะไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดเขาจะหลุดพ้นจากกรรมของเขาไม่ได้ดังนั้นเรามาทำงานมาปฏิบัติหน้าที่ของเราดีกว่าพวกที่มีข้ออ้างและอยู่นิ่งเฉยนั้นอาจจะเกิดจากความเกียจคร้านของเขาเสียมากกว่าการอยู่นิ่งเฉยนั้นมีอยู่2ประเภทประเภทที่1เป็นบุคคลที่มีความรู้ครบถ้วนมีอำนาจอิทธิพลมีทุกสิ่งทุกอย่างครบอย่างสมบูรณ์ส่วนประเภทที่2เป็นบุคคลที่เกียจคร้านอ่อนแอและขี้ขลาดยกตัวอย่างเช่นการต่อสู้กับศัตรูที่อยู่ในประเภทที่1ซึ่งเป็นบุคคลที่มีพละกำลังมากถ้าเขาจะสู้กับศัตรูอย่างจริงจังแล้วเขาจะต้องชนะแน่แต่เขาไม่กระทำเช่นนั้นเขากลับแผ่เมตตาให้ศัตรูของเขาซึ่งเห็นได้ว่าเป็นพวกที่อ่อนแอกว่าส่วนพวกที่อยู่ในประเภทที่2นั้นเป็นคนที่อ่อนแอและขี้เกียจเขาไม่กล้าสู้เพราะเขาเป็นคนขี้ขลาดและเขาก็จะวิ่งหนีศัตรูของเขาบุคคลในประเภทแรกเป็นบุคคลที่วิเศษซึ่งกำลังหลุดพ้นจากกรรมไม่ดีต่างๆแต่บุคคลประเภทที่2กำลังสร้างกรรมที่จะทำให้ตัวเองต้องอ่อนแอทั้งร่างกายและจิตใจมากขึ้นและความทุกข์ทั้งมวลก็จะตามมาจากการกระทำของเขาบางคนหลอกตัวเองว่าฉันจะสละโลกเขามีเหตุผลเช่นไรสาเหตุก็สืบเนื่องมาจากเขามีความผิดหวังในโลกผิดหวังในเรื่องความรักผิดหวังในเรื่องอาชีพการงานเขาไม่มีเงินทองเลยจึงคิดที่จะสละโลกคนประเภทนี้ไม่ได้สละอะไรเลยเพราะถึงแม้ว่าเขาจะไปอยู่ในป่าในถ้ำแต่ในใจของเขาเขาก็ยังคิดอยากจะได้เนื้อคู่อยากจะได้เงินทองอยากจะได้เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่สละโลกได้จริงๆนั้นมีไม่กี่คนดังนั้นเราจงอย่าหลอกตัวเองว่าเราจะสละโลกหรือเราจะอยู่นิ่งเฉยหรือละทิ้งหน้าที่การงานของเราส่วนใหญ่แล้วเรายังไม่พร้อมที่จะสละอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเรายังมีสิ่งต่างๆไม่ครบถ้วนเรามาทำงานและปฏิบัติหน้าที่ของเราดีกว่า